การประชุมครั้งนี้มีขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวของไทยซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้การท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักเลยนะคะหลังจากที่การส่งออกได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กรวมไปถึงในส่วนของค้าปลีกด้วยซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยภาคธุรกิจนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยอีกทางนึงพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ดีของประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีหรือเทศกาลดนตรีระดับโลกในไทยนะคะรวมทั้งกิจกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นงานด้านการกีฬาและการประชุมนานาชาติรวมทั้งจะมีการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งบางส่วนท่านนายกบอกว่าสามารถดำเนินการได้ในช่วง 1-2 เดือนนับจากนี้ค่ะมีสัดส่วนประมาณเกิน 20% ในสัดส่วนของ GDP ซึ่งมีหลายเซกเตอร์ด้วยกันบางเซกเตอร์ก็ยังมีปัญหาอยู่มันมีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นนะสถานประกอบการที่ถูกกฎหมายที่ผิดกฎหมายที่ดินถูกที่ดินผิดโรงแรมถูกมาตรฐานได้มาตรฐานก็ไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขให้เขาอะนะเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องแก้ไขมั้งนะถ้าไม่งั้นมันก็เดือดร้อนกันไปหมดแต่จะทำยังไงกฎหมายมันอยู่ที่กฎหมายเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันทำทั้งหมดนะเพราะนั้นผมอยากให้เร่งเรื่องปัญหาวันนี้มันต้องแก้ไขได้ภายในเดือน2เดือนนี่แหละนะที่เขาขอมาอะไรทำได้ทำคู่ขนานกันไปกันระยะยาวนะแล้วก็จะทำแผนแม่บทในการท่องเที่ยววันนี้ผมก็บอกแล้วมันต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เรามีอยู่วันนี้ก็คือ60ถึง64 5ปีแรกใช่ไหมนี่เข้าไป3ปีแล้วเราก็แก้อะไรไปเยอะพอสมควรพอไปถามฝากฝั่งของภาคเอกชนว่าภาคเอกชนต้องการอะไรนะคะคุณกรินทร์สารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวในหลายฉบับอย่างเช่นการยกเลิกห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่าง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเนื่องจากภาคเอกชนมองว่าไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรวมทั้งการให้บริการเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในโรงแรมต้องหยุดให้บริการทันทีเมื่อถึงเวลาดังกล่าวรวมทั้งมีการเสนอให้ลดภาษีน้ำมันในธุรกิจการบินหลังมีการปรับอัตราภาษีเป็นร้อยละ23คือปกติเนี่ยอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินเก็บอยู่ที่20สตางค์ปรับมาเป็น4บาทนะคะคือเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะก็กระทบต่อต้นทุนการบินนอกจากนี้ยังขอให้สนับสนุนให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญบล็อกเกอร์และนักข่าวต่างประเทศชื่อดังร่วมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็มีแผนที่จะจัดแคมเปญใหญ่ในช่วงปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นมหกรรมดนตรีขนาดใหญ่มหกรรมการกีฬานะคะมีอีกหลายมหกรรมที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงเงินเข้าสู่ประเทศไทยใช่ค่ะ